ตอนที่เลือกมาก็คือเลือกตัวเมียแล้วก็มีไข่นะคะแต่พอทิ้งไว้แล้วก็กลับไปเอาสภาพกลับมาบ้านงงมากจ้ะว่ากูไข่หายไปไหนทุกคนจะทำยังไงคะถ้าเราตั้งใจจะไปซื้อของอย่างนึงเลือกแล้วอะแต่พอลับตาแป๊บเดียวร้านค้าหัวใสเปลี่ยนของให้เราแถมยังเป็นของที่ไม่ดีด้วยวันละเรื่องวันนี้ก็เลยว่าด้วยเรื่องของปูม้าค่ะเอามาเตือนภัยผู้บริโภคเชื่อว่าหลายคนเคยเจอในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่หรือว่าเทศกาลไหนๆอาหารซีฟู้ดเนี่ยมักได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าคนมักจะชอบซื้อกันไปทานในมื้อพิเศษอย่างปูม้าเนี่ยถ้าจะให้อร่อยมันต้องเป็นปูที่สดเนื้อแน่นๆไข่เยิ้มๆและหลายเสียงก็บอกมานะคะว่าปูตัวเมียเนี่ยอร่อยหญิงคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่ไปซื้อปูจากตลาดใหม่อ่างศิลาแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลของจังหวัดชลบุรีเลยคนที่กินปูค่ะเขาจะเลือกปูเป็นอยู่แล้วเขาก็จะเลือกปูที่เป็นตัวเมียมีไข่ดูสดที่สำคัญเขาซื้อมาแพงด้วยนะคะกิโลละ480บาทซื้อมาตั้ง3กิโลหมดไปเป็นพันแล้วก็สั่งทิ้งไว้ค่ะไปทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วก็กลับไปเอาปูไม่ได้เช็คไงพอถึงบ้านกะจะอร่อยปรากฏว่าต้องผิดหวังค่ะปูม้าที่ซื้อมานั้นไม่สดเลยค่ะไข่ก็ไม่มีพลิกดูท้องอ้าวเป็นตัวผู้คือวิธีที่จะดูว่าปูตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาจะพลิกท้องดูค่ะดูกระดองที่อยู่ตรงท้องถ้าตัวผู้เนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบรีบๆยาวๆขึ้นไปแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยมันจะกว้างๆหน่อยค่ะแล้วมันจะมีไข่ด้วยเอาเป็นว่าพอเห็นแบบนั้นก็เสียความรู้สึกมากๆเลยอะค่ะเพราะมันไม่ใช่ตัวที่เราเลือกมาเลยอะแล้วพอคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปใช่ไหมคะก็มีชาวเน็ตค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเคยเจอเหมือนกันเลยที่อ่างศิลานี่แหละคุณโดนลูกเล่นร้านค้าซะแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์มากมายเลยนะคะว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่แค่ปูเท่านั้นอ่ะแล้วแบบนี้จะต้องทำยังไงอ่ะคุณผู้ชมต่อไปเราไม่ต้องยืนเฝ้าร้านกันเลยเหรอถ้าพ่อค้าแม่ค้าจะเล่นไม่ซื่อขนาดนี้และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนายกเทศมนตรีอ่างศิลานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบที่ตลาดค่ะพบว่าร้านที่เป็นเรื่องอยู่เนี่ยถูกตลาดสั่งให้งดขายของไป7วันนะคะและนายกเทศมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าปูม้าที่หญิงสาวคนนี้ซื้อไปเป็นปูม้าแช่ฟิตที่นำเข้ามาจากปากีสถานไม่ได้เป็นปูม้าในพื้นที่อะค่ะเขาจะนิยมรับประทานแบบดิบกันพอเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มเนี่ยก็จะทำให้เนื้อเละค่ะเอาแล้วมันก็ดูย้อนแย้งจากคลิปต้นเรื่องนะคะที่หญิงสาวรายนี้บอกว่าเป็นคนเลือกเองกับมือและทางท่านนายกเทศมนตรีเองค่ะก็ยังได้เปิดเผยอีกว่าตลาดแห่งนี้ค่ะอยู่ในความดูแลขององค์กรสะพานปลาซึ่งทางเทศบาลเองไม่ได้มีอำนาจอะไรไปดูแลมากมายขนาดนั้นแล้วก็ได้แนะนำพ่อค้าแม่ค้าค่ะว่าอย่าเอาปูฟิตแบบนี้มาขายเลยพอคนซื้อไปอ่ะแล้วเขาเข้าใจว่าเป็นปูพื้นที่มันเสียชื่ออ่างศิลาหมดแล้วใครเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาเตือนภัยกันค่ะ